บริการหักบัญชีอัตโนมัติกับบัตร K Express Cash วันนี้รับฟรี Teddy House Sport Bag Just can be so blinding when you get tired of fighting you know the one you can look to ความฝันของผู้หญิงหลายๆคนนะคะอันสูงสุดเลยค่ะนั่นก็คือการได้แต่งงานนะคะและถ้ามีคนมาจัดงานแต่งงานให้แบบฟรีๆแบบนี้นะคะยิ่งดีเข้าไปอีกนะคะตอนนี้ค่ะมีกิจกรรมดีๆกิจกรรมหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า Easy Running of the Bride นะคะแข่งขันวิ่งเพื่อรักพิชิตงานแต่งในฝันนะโอ้กิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยถูกจัดขึ้นมาถึง3ปีซ้อนแล้วนะคะผู้จัดค่ะคือ Easy FM นะคะ 105.5 ค่ะและปีนี้นะคะกระแสตอบรับดีมากหลังจาก3ปีที่จัดมานะคะและในปีนี้นะคะได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยใช้ชื่อว่า Easy Running of the Bride ปี4แล้วนะคะปีนี้ค่ะ Easy FM 105.5 ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะขอเชิญเลยนะคะคู่แต่งงานที่กำลังอยากจะมีงานแต่งงานนะคะมาร่วมกันค่ะพิชิตรางวัลมูลค่ากว่า1ล้านบาทนะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กับ DJ อ้อลักขณาและ DJ จอยชนชิชาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเต็มมากจริงจริงแต่เห็นชุดปั๊บนี่นะคะนึกถึงเพลงนี้เลยตาดาตาดาแต่งงานนี่คืองานนี้เนี่ยหมายถึงว่ารับสมัครเจ้าสาวที่กำลังจะแต่งงานใช่ค่ะมีแพลนจะแต่งงานกับแฟนเนี่ยนะคะประมาณภายในปีนี้ปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ชวนให้มาเขาเรียกว่าแข่งขันวิ่งเพื่อรักตามหารักกันนะคะใครที่อยากจะแบบว่าอยากจะแต่งมาตั้งนานแล้วไม่มีงบอะไรเงี้ยเก็บตังค์เท่าไหร่ก็ไม่ได้แต่งสักทีอะไรอย่างเงี้ยหรือมีแต่งบเหมือนแบบว่าได้งานนี้ค่ะเอาเงินไปขอผู้หญิงหมดแล้วมีเงินจัดงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เดรมิทายจัดงานแต่งงานให้ฟรีแล้วทำไมต้องเป็นชุดเจ้าสาวคะในงานก็เพราะว่ามันจะเข้ากับธีมไงคะเพราะว่ามันชื่อว่า running of the bride ก็คือแบบว่าให้เจ้าสาวเนี่ยมาเหมือนกับวิ่งพิชิตแบบว่างานแต่งในฝันงานแต่งในฝันเจ้าสาวต้องเงินล้านด้วยคือเจ้าสาวเจ้าบ่าวด้วยแต่ว่าทั้งสองคนก็ต้องมีภารกิจอะไรร่วมกันสำหรับการวิ่งไม่ได้มาวิ่งมาราธอนอย่างเดียวไม่ใช่มันก็จะมีแบบให้ทำเป็นด่านๆอย่างปีที่แล้วเนี่ยจะมีให้คิดเลขบางทีให้แบบว่าให้แบกกันไปมันมีกิจกรรมอะไรทำเยอะมากเลยค่ะลองเล่าคร่าวๆได้ไหมคะว่าเกี่ยวกับโครงการนี้ว่าถ้าคนที่อยากจะไปสมัครเนี่ยจะต้องเตรียมตัวอะไรไปบ้างแล้วมีอะไรที่ต้องทำบ้างก็แรกเลยก็คือมีแพลนจะแต่งงานมีแฟนก่อนนะคะไม่ได้แต่งไปแล้วไม่ได้นะเลยค่ะให้โอกาสคนอื่นบ้างนี่จะบอกว่ามีคนเตรียมแล้วนะคะเดี๋ยวมีแฟนก่อนมีแฟนก่อนอย่างแรกค่ะแล้วก็พอมีแฟนเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปคู่กันนะคะแล้วก็โพสต์ลง IG ของตัวเองนะคะแล้วก็ติด Hashtag ECFM นะคะหรือว่าอีกช่องทางนึงก็คือพอถ่ายรูปเสร็จแล้วก็โพสต์ลงมาในเว็บไซต์ของเราที่ www.easyfm.com เราก็จะคัดเลือกนะคะจากบุคคลที่ส่งมาเนี่ยนะคะก็จะเอาทั้งหมดเนี่ย100คู่ค่ะ100คู่ค่ะปีที่แล้วแค่40คู่ใช่ปีนี้ก็คืออยากจะเพิ่มความสนุกสนานอยากจะใหญ่อลังการกว่าเดิมแต่ว่าปีนี้มันไม่เน้นเจ้าบ่าวเท่าไหร่ใช่คือจริงๆมันก็ร่วมกันนั่นแหละเจ้าบ่าวเจ้าสาวนั่นแหละค่ะแต่ว่าปีนี้เรารู้สึกว่าคนให้การตอบรับดีกระแสตอบรับดีมากๆเราก็เลยรู้สึกว่า100คู่โอเคแล้วของรางวัลเราก็เพิ่มมากขึ้นอย่างปีที่ผ่านมาของรางวัลคือที่1อย่างเดียวแต่ปีนี้ของรางวัลคือที่1แล้วก็ลำดับรองๆลงมารวมมูลค่ากว่าล้านบาทคือแบบมีให้ทุกอย่างจริงๆของรางวัลคืออะไรคะของรางวัลบอกแล้วงานแต่งงานฟรีโรงแรมค่ะโรงแรมจัดงานแต่งงานใช่คะเราก็ต้องมีโรงแรมให้ก่อนแพ็กเกจถ่ายภาพพรีเวดดิ้งมีให้ด้วยแพ็กเกจฮันนีมูนทั้งในและก็ต่างประเทศสำหรับที่1จะได้ไปมาลดีฟนะคะคุณคะคือไม่ได้จัดงานแต่งอย่างเดียวไม่ใช่มีชุดแต่งงานให้ด้วยมีแหวนแต่งงานให้ด้วยมีชุดเครื่องประดับให้ด้วยสรุปสั่งให้หมดเลยเดี๋ยวค่ะเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะขอสมัครด้วยอะไรบ้างคะเดี๋ยวถ่ายรูปกับแฟนแฟนมีแล้วถ่ายรูปกับแฟนมีแค่แต่งงานโอเคนะคะแล้วที่สำคัญคือต้องหาชุดเองด้วยต้องหาชุดเองด้วยอ๋อต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาจะมีการแบบว่าพูดถึงว่าเออชุดทำไมไม่เท่าเทียมกันปีนี้เราเลยออกกฎเลยค่ะว่าทุกคนจะต้องใส่ชุดยาวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องเป็นรองเท้าแบบนี้ด้วยรองเท้าพ่อแม่มันดำมากต้องบอกเลยไม่ใช่ดำเพราะอะไรเพราะว่าชุดดำนี้ไปผ่านมรสุมมาเยอะมากแล้วค่ะ
งั้นอย่างนี้เราก็ต้องถกกระโปรงอย่างนี้ขึ้นแล้วก็ใช่ตามนี้ค่ะคืออันนี้คือภาพของปีที่แล้วใช่ค่ะใช่แต่อันนั้นยังไม่จัดเต็มเท่าชุดนี้นะใช่จะไม่มาใส่กระโปรงสุ่มเฉยสังเกตว่าเจ้าสาวปีที่แล้วเนี่ยเขาจะมีเทคนิคในการใส่กางเกงขาสั้นไปข้างในด้วยใช่เวลาแต่ละคนมีเทคนิคไม่ตัวโป้ได้ไม่ต้องระวังไงได้เต็มที่ใช่ค่ะแต่ที่สำคัญคือต้องน้ำหนักเบาด้วยนะไม่งั้นจะวิ่งยากนิดนึงจำกัดน้ำหนักไหมคะไม่ไม่อันนี้แล้วแต่แล้วไม่เจ้าสาวส่วนใหญ่ต้องพร้อมนะพร้อมงานต้องอยากบินพร้อมแต่งงานด้วยพร้อมวิ่งด้วยแล้วก็พร้อมบางอย่างปีที่แล้วมีคิดเลขไงปีนี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่าเราต้องแบบว่าแบบว่าต้องเตรียมความพร้อมบ่อยนี้เตรียมความพร้อมทุกด้านจริงๆแบบอาจปีนี้อาจจะมีแบกเจ้าบ่าวขึ้นหลังก็ได้ไม่หวังว่าช่วงนี้ออกกำลังกายอย่างงามมากแต่ที่สำคัญคือต้องไปขอแฟนก่อนว่าจะขอแฟนนิดนึงแล้วท่านผู้หญิงสองคนค่ะเดี๋ยวปล่อยให้มืดบอดอยู่ข้างไม่ได้นะเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับกิจกรรมนี้คะเดี๋ยวจะเจอพวกเราในงานวันที่28ใช่ค่ะจะเป็นMC on ground ใช่เป็นเรื่องกิจกรรมด้วยค่ะนะคะร่วมวิ่งด้วยไหมคะยังหาแสดงว่าก่อนแสดงว่าเขายังโสดอยู่นี่กิจกรรมนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่ไหมคะรับสมัครถึงวันที่27พฤศจิกายนนี้นะคะแล้วก็จะไปร่วมรันกันนะคะวันที่28พฤศจิกายนนี้ที่สวนลุมค่ะโอ้บรรยากาศดีร่มรื่นอยู่ในนั้นตลอดทั้งวันเลยไหมคะกิจกรรมยาวเลยไหมคะประมาณก็คือน่าจะลงทะเบียนตั้งแต่เช้าประมาณกี่กิโลยังบอกไม่ได้เลยแต่ว่าไม่ได้แบบว่าวิ่งมาราธอน21โลให้ใช่ไหมคะแต่ว่าปีนี้ต้องเตรียมตัวเพราะว่ามีบางคู่ที่เราไปส่องใน IG มาที่ Hashtag ACFM มีแล้วเป็นนักมาราธอนแบบนักวิ่งมาราธอนอะไรอย่างเงี้ยตายแล้วแต่ยังไม่กลัวค่ะเพราะว่ามันมีหลายด่านมันไม่ใช่แค่วิ่งอย่างเดียวไม่ใช่วิ่งแค่อย่างเดียวฝึกชาวปัญญาด้วยอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะขอเชิญชวนท่านผู้ชมที่กำลังอยากจะแต่งงานค่ะก็เชิญชวนแล้วกันนะคะสำหรับใครที่มีแพลนจะแต่งงานแล้วก็อยากจะมีงานวิวาในฝันแบบนี้ ECFM จัดให้นะคะก็ง่ายๆโพสต์รูปของคุณนะคะรูปคู่นะคะไม่เอารูปเดียวรูปคู่กับแฟนของคุณนะคะลง IG เลยค่ะหลังจากนั้นก็แฮชแท็ก ECFM นะคะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางก็คือ www.ecfm.com ก็เข้าไปโพสต์รูปของคุณได้ถ้าโชคดีคุณจะได้เป็น1ใน100แล้วก็ถ้าโชคดีกว่านั้นคุณอาจจะได้รับงานแต่งงานในฝันไปแบบฟรีๆเลยค่ะโอ้โหแบบนี้ไม่ดังดีมากแบบนี้ไม่ได้พูดแบบนี้ไม่ได้ถึงจะใส่รองเท้าผ้าใบแล้วก็ยังไม่ได้ค่ะดีๆรอคุณอยู่นะคะยังไงรีบไปสมัครกันค่ะวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเวลาของจิ๊บๆก็สิบบันเทิงหมดลงแล้วค่ะท่านผู้ชมพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ